10สาขาวิชาสุดแปลกสอนจริงเรียนจริงปริญญามิกกี้เมาส์สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายๆคนยังไม่เคยได้ยินคำว่าปริญญามิกกี้เมาส์ว่าแต่มันคืออะไรนะซึ่งคลิปนี้10อันดับจะเล่าเท้าความให้ฟังกันก่อนเกี่ยวกับปริญญามิกกี้เมาส์ชื่อน่ารักแบบนี้แต่มันคืออะไรกันนะมิกกี้เมาส์เนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ในการกล่าวคำเสียสีและถูกนำมาใช้เปรียบเลยเรื่องการศึกษาในช่วงทศวรรษที่1990โดยนิตยสารแทบลอยในอังกฤษกล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อหลักสูตรในระดับปริญญาแปลกๆโดยเรียกว่าเป็นปริญญามิกกี้เมาส์หรือมิกกี้เมาส์ดีกรีซึ่งมีการเรียนจริงสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกไม่เท่านั้นบางวิชายังเปิดสอนในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆอีกด้วยอันประกอบด้วยหลากหลายสาขาด้วยกันเลยทีเดียวนะคะแต่คลิปนี้10อันดับได้คัดมาให้เพื่อนๆ10อันดับด้วยกันว่าแต่จะมีอะไรแปลกขนาดไหนไปชมกันเลยจ้าอันดับ10สาขาวิชาอวัยวะเพศศึกษา The Phallus หลักสูตรวิชานี้เป็นของวิทยาลัย Occidental College ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักสูตรที่เจาะลึกเกี่ยวกับลึงซึ่งก็คืออวัยวะเพศชายโดยเฉพาะกันเลยทีเดียวตั้งแต่ประเภทความสัมพันธ์รวมไปถึงการสำรวจแต่ละท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่ทฤษฎีสำคัญสำคัญเกี่ยวกับลึงด้วยจ้าเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกับเรื่องของลึงกันเลยทีเดียวอันดับ9สาขาวิชาว่าด้วยความโง่ Stupid EGวิทยาลัยเจ้าเดิมอีกแล้วจ้า Occidental College ได้เปิดหลักสูตรวิชาว่าด้วยความโง่ที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับสมมติฐานเรื่องความโง่โดยจะหาบทพิสูจน์ว่าคุณน่ะโง่หรือเปล่าโง่เรื่องอะไรและเมื่อเรียนจบสำเร็จการศึกษาออกมาเนี่ยคุณก็จะได้รู้สักทีว่าจริงๆแล้วเราโง่หรือว่าฉลาดกันแน่หรือว่าโง่ตอนเรียนแล้วจบออกมาฉลาดอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะแต่ที่แน่ๆบางครั้งคนฉลาดก็มักแซงโง่นะคะหรือบางครั้งเราก็ต้องแซงโง่เพื่อที่จะได้ดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์บางอย่างอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างล่ะคะอันดับ8สาขาวิชาสังคมธุรกิจสื่อสารลามก Cyber Porn and Society หลายคนที่เคยแอบดูเว็บโป๊ในชั่วโมงเรียนอุ๊ยโดนจับได้และโดนอาจารย์ประจานหน้าชั้นเรียนแต่ตอนนี้มันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะ The State University of New York at Buffalo หรือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กที่เมืองบัฟฟาโลได้เปิดสอนวิชา Cyber Porn and Society ในระดับปริญญาตรีเอาใจหนุ่มๆโดยเฉพาะนักศึกษาที่สามารถสำรวจเว็บไซต์ลามกทางอินเทอร์เน็ตและสามารถตรวจสอบประเด็นของความลามกอนาจารสิ่งที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมหนังเรทต่างๆในโลกไซเบอร์และการกำหนดภาพลามกอนาจารในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพราะอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่มีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญต่อปีดังนั้นชั้นเรียนนี้จึงเป็นการสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อที่นักเรียนจะมีโอกาสต่อยอดธุรกิจในด้านหนังผู้ใหญ่ต่อไปละจ้าอันดับ7สาขาวิชาคนเหล็กศึกษา Terminator Studiesเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นแนวไซไฟกันบ้างนะคะกับมหาวิทยาลัยชื่อดังที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆในโลกอย่างมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาแปลกๆกับเขาเหมือนกันนะอย่างหลักสูตรวิชาคนเหล็กศึกษาซึ่งพี่ท่านก็เปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อคริสตศักราช2010สร้างความฮือฮาและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อยเลยโดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรนี้คือมาร์ตินจอห์นลิสหรือท่านลอร์ดลิสแห่งลัดโรวัย70ปีผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ระดับแถวหน้าของเมืองผู้ดีโดยเขาเคยออกมาคาดการว่ามีความเป็นไปได้ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์อาจถึงคราวต้องล่มสลายไปจากโลกภายในคริสตศักราช2100จึงได้เปิดหลักสูตรให้มีการศึกษาอย่างจริงจังต่อภัยคุกคามของพวกจักรกลและคอมพิวเตอร์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติก็เตรียมพร้อมสู่อนาคตกันค่ะอันดับ6สาขาวิชาซอมบี้ศึกษา Zombie Studies มหาวิทยาลัยบัลติมอร์สหรัฐอเมริกาเอาใจคนรักผีดิบด้วยการเปิดหลักสูตรวิชาซอมบี้ศึกษาในระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพยนตร์ผีดิบที่เป็นที่นิยมเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยรู้เท่าทันภัยคุกคามของพวกซากศพคืนชีพอ้าว
และเตรียมรับมือวันที่ซอมบี้ออกอาละวาดละหรือในวิทยาลัยโคลัมเบียในชิคาโกก็มีการเปิดคอร์สซอมบี้ในสื่อยอดนิยม Zombie in Popular Media เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความสำคัญและทัศนคติต่อผีดิบในภาพยนตร์สยองขวัญและแฟนตาซีเกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งมาจากสื่อทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาววูดูในประเทศเฮติซึ่งเป็นต้นกำเนิดของซอมบี้เฮ้ยๆอีกด้วยจ้าอันดับ5สาขาวิชาการคาดเดาโดยใช้คณิตศาสตร์ Street Fighting Mathematics วิชาสุดแปลกนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technologyหรือ MIT ที่ไม่เพียงขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานการศึกษาในระดับโลกแล้ว MIT ยังมีสาขาวิชาแปลกๆที่เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกมากมายด้วยกันเช่น Street Fighting Mathematics ที่สอนวิชาการเดาอย่างมีหลักการโดยใช้คณิตศาสตร์ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นตรีโกณมิติตรรกศาสตร์ความน่าจะเป็นและอีกมากมายเลยทีเดียวจ้าโดยจะให้นักศึกษาเนี่ยคาดคะเนผลลัพธ์ของทุกๆอย่างเช่นจิตใจของมนุษย์ว่าคนคนหนึ่งจะตัดสินใจอย่างไรไปจนถึงการใช้คณิตศาสตร์เพื่อหาตัวอาชญากรโอ้แมปขิงๆเลยจ้าแบบนี้ใครมีโคนันหรือว่าเชอร์ล็อกโฮมส์เป็นไอดอลก็จัดไปอย่าให้เสียจ้าอันดับ4สาขาวิชาล่าท้าผี Psychology of Exceptional Human Experiences ก็เป็นวิชาหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาสำหรับคนที่มีสัมผัสพิเศษและชอบความลี้ลับโดยเฉพาะเปิดสอนใน Coventry University ในประเทศอังกฤษเนื้อหาของวิชาจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารกับผีโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาผีจากการวัดคลื่นความถี่การถ่ายภาพอัดวิดีโอเทปเข้าไปบุกตามบ้านผีสิงที่ร่ำลือหรือตามสถานที่เฮี้ยนๆอารมณ์ประมาณรายการคนอวดผีบ้านเราเห็นภาพพจน์ชัดเจนก็คงเป็นละครเรื่องหมอผีที่ออกอากาศทางช่อง PPTV ค่ะแนวเดียวกันเลยกล่าวคือเป็นผีในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้มนตราหรือว่าอาคมของขลังใดๆเพื่อนๆท่านใดชอบแนวสายลึกลับก็เข้าไปรับชมกันได้นะคะอันดับ3 สาขาวิชาสื่อและการผจญภัย Adventure and Media ถ้าเป็นคนที่รักการผจญภัยชอบเล่นอะไรผาดโผนเราขอแนะนำเลยค่ะสาขาวิชาสื่อและการผจญภัย Adventure Media ของมหาวิทยาลัย Columbia University หลักสูตรปริญญาตรี3ปีโดยนักเรียนจะพัฒนาทักษะกลางแจ้งเช่นการปีนป่ายภูเขาหน้าผาพายเรือแคนูพายเรือคายัคการขี่จักรยานภูเขาและการสำรวจถ้ำเรียนควบคู่ไปกับทักษะในการพัฒนาและการผลิตสื่อโดยผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาสาขานี้สามารถไปทำงานในตำแหน่งทหารองครักษ์และกองบริการฉุกเฉินได้จ้าอันดับ2สาขาวิชาตัดสินใจศาสตร์ Decision Scienceที่มหาวิทยาลัยกรีนิสแห่งกรุงลอนดอนมีหลักสูตรปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์สำหรับการตัดสินใจด้วยจ้า Bachelor in Mathematics for Decision Science ซึ่งให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาของการตัดสินใจเทคนิคการจำลองและการเพิ่มประสิทธิภาพของทักษะ EQ ซึ่งจะช่วยให้มีความสามารถในการตีความและการสื่อสารเพื่อการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นค่ะแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะบางครั้งเราเรียนรู้มาทั้งชีวิตแต่ว่าตัดสินใจพลาดแค่เพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถที่จะส่งผลกระทบของทั้งชีวิตที่เหลือได้เหมือนกันนะคะ Good idea, good job น่าสนับสนุนมากๆเลยค่ะสาขานี้อันดับ1สาขาวิชาการออกแบบชีวิต Designing Your Lifeค่ะตอนสมัยเด็กๆคุณครูมักจะถามเราว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรถูกไหมคะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะตอบว่าเป็นครูเป็นหมอเป็นวิศวะแล้วเพื่อนๆเคยถามตัวเองไหมคะว่าจริงๆแล้วเราอยากมีชีวิตแบบไหนซึ่งบางครั้งความรู้ก็ไม่ได้ช่วยให้เราเอาตัวรอดเสมอไปนะคะหลายคนเรียนเก่ง
แต่ไม่รู้จักวิธีการจัดการชีวิตตัวเองก็มีดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีMassachusetts Institute of Technology จึงได้เปิดสอนวิชาการออกแบบชีวิตขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาโดยมีเนื้อหาที่สอนตั้งแต่การใช้ชีวิตให้มีความสุขพอใจกับสิ่งที่มีการจัดการเงินเดือนให้พอใช้จ่ายและมีเงินเก็บการเข้าสังคมการทำงานรวมไปถึงสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างการมีแฟนและการพูดคุยกับพ่อแม่ซึ่งในตอนแรกก็ได้เปิดเป็นคอร์สสั้นๆแต่ปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่เกินคาดจึงต้องบรรจุไว้เป็นวิชาประจำในที่สุดค่ะเพราะสุดท้ายแล้วการเรียนการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีพื้นฐานแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการเรียนการศึกษาในห้องเรียนนั่นก็คือการเรียนรู้ชีวิตนะคะเพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากที่เราจะมีแบบแผนในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะการที่คุณเรียนเก่งก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะคะว่าเราจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตค่ะถึงตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่กำลังตัดสินใจศึกษาเล่าเรียนต่อนะคะก็อย่าเลือกแบบตามๆกันนะคะดูว่าเราถนัดแบบไหนและต้องการมีชีวิตแบบไหนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะค่ะกลับมาในเรื่องของสาขาแปลกๆของเรากันต่อทั้ง10อันดับก็จบลงแล้วนะคะทั้งนี้ก็ยังมีสาขาต่างๆที่สุดแปลกอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาซิมสันและปรัชญาสาขาวิชาเดวิดเบ็คแฮมศึกษาสาขาวิชาวิภาคบียอนเซ่สาขาวิชาเลดี้กาก้าและสังคมวิทยาความโด่งดังสาขาวิชาแฮร์รี่พอตเตอร์และยุคแห่งภาพลวงตาสาขาวิชาภาษาเอลฟ์สาขาวิชาเดินอย่างไรไม่ให้เบื่อสาขาวิชาเถียงกับผู้พิพากษาจูดี้รวมไปถึงสาขาวิชาเทคนิคชนะการประกวดนางงามเผื่อเพื่อนๆคนใดสนใจสาขาไหนและอยากจะไปลงทะเบียนเรียนดูบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก manager.co.th ค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปเพื่อนๆสามารถกดตรงรูปกระดิ่งนะครับระบบจะมีการแจ้งเตือนเพื่อนๆเมื่อมีคลิปใหม่ๆของทาง10อันดับค่ะอ้อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ